สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูวิธีการถักชิ้นงานวงกลมนะคะให้เป็นแผ่นแบบนี้ไม่บานออกหรือว่าไม่หุบเข้านะคะวิธีการก็คือจำนวนหลักที่เพิ่มขึ้นในแต่ละแถวจะต้องขึ้นเป็นสเต็ปที่เท่ากันนะคะจำนวนหลักที่เราถักมาในแถวที่1ถ้าเราถักที่10หลักนะคะจำนวนหลักของแถวถัดๆไปจะเพิ่มขึ้นครั้งละ10หลัก เหมือนกันนะคะของมีถักมาที่แถวที่1 0หลักนะคะแถวที่2ก็จะเป็น20หลัก30หลัก40หลัก50หลักแล้วก็60หลักนะคะจำนวนหลักที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นแถวละเท่ากันนะคะแถวละ10หลักเนาะเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่อาจจะต้องใช้วิธีการนับจำนวนหลักไปด้วยนะคะเพื่อให้จำนวนหลักในแต่ละแถวเท่ากับที่เราต้องการนะคะชิ้นงานของเราก็จะ ไม่คุ้มหอไม่ไม่หุบเข้าหรือว่าไม่บานออกนะคะส่วนวิธีการขยายนะคะแล้วแต่ว่าเราจะถักลายไหนเนาะชิ้นงานวันนี้นะคะมีจะถักหมวกเนาะแล้วก็ถักลาย hdc นะคะหรือว่าพอครึ่งคอแถวที่1ก็จะถัก hdc ทั้งหมดที่10หลักนะคะพอแถวที่2เราจะเริ่มขยายโดยการถัก v ลายวีก็คือการถักลายเดิมนะคะถักซ้ําลงหลักเดิม2ครั้งนะคะก็จะเป็นลายวีเนาะซ้ำทั้งหมดที่10ครั้งนะคะก็จะเป็น20หลักพอขึ้นแถวที่3เราก็จะถักลาย V ีสลับกับ hdc หรือว่าถัก hdc แล้วก็ V นะคะถักซ้ำครั้งจนวนรอบก็จะได้ที่30หลัก พอแถวที่4ก็จะถักลาย V สลับกับ2 HDC หรือว่าถัก HDC ไป2หลักแล้วก็ V นะคะถักซ้ำสิบครั้งจนวนรอบก็จะได้ที่30หลักจำนวนหลักของ HDC จะเพิ่มขึ้น1หลักในแต่ละแถวที่เพิ่มขึ้น อย่างเช่นแถวที่2นะคะถัก V ไปทั้งหมดเลยนะคะจนวนรอบพอแถวที่3มี V สลับกับ1 HDC แถวที่4ก็ V สลับกับ2 HDC แถวที่5ก็ V สลับกับ3 HDC แถวถัดไปก็เป็น V สลับกับ4 HDC จำนวนหลัก HDC จะเพิ่มขึ้นแถวละ1ห,หลักนะคะจนกว่าเราจะได้ความกว้างของชิ้นงานที่เราต้องการนะคะตรงนี้ก็คือวิจะถักหมวกเนาะก็ขยายขึ้นไปจนได้ความกว้างกึ่งกลางหัวที่เราต้องการแล้วเราค่อยถักตัวหมวกลงมานะคะเพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะเพื่อนๆมือใหม่อาจจะต้องเริ่มด้วยการนับจํานวนหลักให้ขึ้นไปทีละสเต็ป ในแต่ละแถวนะคะถ้าถักบ่อยๆแล้วจะชินนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่นับก็คือจำนวนหลักที่เราถักซ้ำในแต่ละแถวจะลงล็อกพอดีจะไม่มีเศษนะคะลองทำกันดูนะคะคลิปนี้จบแล้วค่ะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ